ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Align 2แบบนะครับคำสั่ง Align คือคำสั่งไว้ปรับแนวนะปรับแนวปรับระดับได้หมดนะครับถ้าปรับแนวก็คือปรับในแปนปรับระดับก็คือปรับใน3มิติก็ได้นะครับแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนคือ default เนี่ยมันจะไม่เลือกอะไรเลยเนาะก็คือใช้คำสั่งปุ๊บแล้วก็มาเลือกใช้งานได้เลยวิธีการคือเลือกผิวนะสมมติว่าผมจะขยับอีก3ตัวขึ้นมาเท่ากับตัวนี้ผมก็เลือกที่ผิวตัวนี้เป็นผิวอ้างอิงตัวนี้ขยับนะครับเสร็จ1ตัวแล้วต้องมาคลิกผิวอ้างอิงใหม่ปุ๊บตัวนี้ขยับคลิกผิวอ้างอิงใหม่คลิกตัวที่จะขยับนะครับอันนี้วิธีการแบบที่1อันดูก่อนคอนโทรลซัดอีกวิธีหนึ่งนะครับอะไรแล้วเราติ๊กมัลติเพิลอะไรแล้วเรามาคลิกตัวอ้างอิงเนี่ยครั้งเดียวพอแล้วก็คลิกตัวที่เหลือ1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับนี่ลองไปฝึกดูครับ